ใช้น้ำผสมน้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอกทำการฉีดที่บริเวณยางเพื่อหารูรั่วจากนั้นเช็ดบริเวณที่รั่วให้แห้งแล้วใช้เส้นไหมร้อยเข้ากับเข็มร้อยไหมโดยทำการบีบที่บริเวณปลายเส้นไหมแล้วสอดเข้าในรูเข็มร้อยไหมแล้วดึงเส้นไหมให้อยู่กึ่งกลางของเข็มร้อยไหมจากนั้นทำการทากาวเสร็จแล้วนำเข็มทะลวงที่เป็นเกลียวเสียบเข้าไปในรูที่รั่วแล้วดึงเข้าออกทีๆเพื่อทำความสะอาดรูรั่วของตัวเนื้อยางเสร็จแล้วนำเข็มร้อยไหมที่ได้ทำการร้อยไหมและทากาวไว้แทงหมุนค่อยๆดันลงตรงเนื้อยางที่มีรูแทงเข้าไปลึกพอประมาณแล้วชักเข็มออกเส้นไหมก็จะหลุดออกจากเข็มร้อยไหมติดอยู่กับเนื้อยางที่รั่วจากนั้นเติมลมและสำหรับไหมที่ยื่นออกมาจะทำการตัดหรือไม่ตัดก็ได้เมื่อเติมลมเสร็จก็สามารถนำรถจักรยานยนต์ไปใช้งานได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ